Big Brother ปล่อยโฮข้างถนนหลังเอิร์กเลเดอเรอร์ชวนเดินแจกเงินช่วยคนกลั้นไม่ไหวดาราสาวติด Big Brother ร้องไห้ข้างถนนหลังนักร้องหนุ่มไฮโซเอิร์กเลเดอเรอร์ชวนมาแจกเงินช่วยเหลือคนลอยตัวเหนือดราม่าโนสนินแคร์ควักเงินหลักหมื่นเดินแจกประชาชนตามสถานที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องไม่หยุดสำหรับนักร้องไฮโซเดินดินเอิร์กเลเดอเรอร์แถมล่าสุดยังชวนติ๊กบิ๊กบราเธอร์มาทำความดีช่วยเหลือสังคมด้วยทั้งนี้เอิร์กเลเดอเรอร์ได้ควงติ๊กบิ๊กบาร์เธอนำเงินที่แบ่งจากผลกำไรจากการทำธุรกิจในยุคโควิดมาแบ่งปันน้ำใจส่งมอบความสุขด้วยการเดินอุดหนุนสินค้าแม่ค้าพ่อค้าย่านท่าพระจันทร์พร้อมกับซื้อขนมแจกเด็กๆย่านคลองเตยเท่านั้นไม่พอไฮโซหนุ่มยังควักเงินสดๆมากกว่า 20,000 บาทช่วยเหลือประชาชนตามสถานที่ต่างๆงานนี้ทำเอาหนุ่มเอิร์กและสาวติ๊กถึงกับน้ำตาร่วงลงบนฟุตปาธกันเลยทีเดียว แชร์ยับคนดังติดโควิดโกหกทำลายไม่ยอมตรวจอ้างปั้มสั่งห้ามร่วมงานเต๋าทีวีภูเผยกุมความลับเยอะแต่ออกอากาศไม่ได้พร้อมแชร์ยับคนดังติดโควิดโกหกทำลายรู้ตัวว่าติดแต่ไม่ยอมตรวจอ้างปั้มสั่งห้ามไม่ให้เข้างานวันเกิดถือเป็นที่จับตาของประชาชนอย่างมากถึงการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ในประเทศไทยที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆแถมล่าสุดพิธีกรจอมแฉชื่อดังเต๋าทีวีภูออกมาโพสต์ข้อความปริศนาในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าทำลายที่หายไปบอกไม่หมดหรือไม่บอกเลยอะไรยังไงแม่งงและโอ๊ยเขาติดมานานแล้วแต่ไม่ยอมไปตรวจจนผู้ใหญ่สั่งให้ไปตรวจฟัน555ล่าสุดเต๋าทีวีภูออกมาแฉยับแบบเจาะลึกในรายการเมามันคันปากว่ามีผู้ใหญ่โทรมาขอไม่ให้พูดความจริงได้ไหมซึ่งความจริงมันเละมากที่เราเห็นตามสื่อของเคสบางเคสคือของปลอมหมดบางคนที่บอกไม่เคยเจอกันขอโทษนะคะมีคนเห็นอยู่ด้วยกันแถมไม่ใช่แมสด้วยที่คนบอกว่าไปนั้นไปนู้นไปนี่ไม่นะคะทำลายหายไปตั้งนานและให้ลองสังเกตดูมีน้องคนหนึ่งไม่ได้เข้างานวันเกิดอ้ําพัชราภาซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเองเป็นโควิดแต่ไม่ยอมตรวจแถมที่ผ่านมีคนไปบอกว่าเธอเป็นโควิดแน่นอนจนมีคนหนึ่งซึ่งเขาเคารพมากไปบอกว่าถ้าไม่ตรวจจะไม่ให้เข้างานวันเกิดแถมเต๋าทีวีภูบอกว่าติดมานานแล้วไม่ใช่ไม่อยากพูดแกมีผู้ใหญ่ที่เคารพขอไว้ไม่ให้พูดบางคนติดมานานแล้วไม่ตรวจแต่ยังตะแล้วแต่ไปโน่นไปนี่และสาเหตุที่ติดถ้าคุณผู้ชมรู้จะช็อกเรียกว่างานนี้บรรดาขาเผือกต้องลองสืบและไตร่ตรองดูว่าใครที่ไม่ได้ไปงานวันเกิดอ้ําพัชราภาใหม่สุคนธวาอารมณ์เบบี้บลูหวนคืนร้องไห้เพราะคิดถึงลูกทั้งที่นอนป้อนนมอยู่ออกมาแชร์ประสบการณ์ที่มีอารมณ์เบบี้บลูหรือภาวะซึมเศร้าหลังคลอดให้แฟนๆได้ฟังกันอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตหลังจากที่จู่ๆก็มีอาการคิดถึงวันคลอดและคิดถึงลูกของตัวเองขึ้นมาจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวทั้งที่ตนเองก็กำลังให้นมลูกอยู่ข้างกายวันนี้อารมณ์เบบี้บลูภาวะซึมเศร้าแม่หลังคลอดกลับมาอีกแล้วจ้าอยู่ดีๆก็ร้องไห้หนักคิดถึงวันคลอดลูกและคิดถึงลูกทั้งที่ลูกก็นอนกินนมไม่อยู่นะเวลานี้มันใจหายที่ลูกออกมาจากท้องสับสนว่าอยากให้คลอดหรือไม่อยากให้คลอดและคิดถึงกังวลแต่ลูกกลัวลูกเป็นอะไรไปขณะที่ลูกนอนดูดนมก็มองหน้าลูกแล้วร้องไห้หนักพิมพ์โพสอยู่ก็ยังน้ำตาไหลภาวะแม่หลังคลอดกลับมาอีกแล้วคนไม่มีลูกไม่เข้าใจหรอกไม่ได้บ้าแต่มันเป็นที่ฮอร์โมนซึ่งงานนี้พอแฟนๆได้อ่านเรื่องราวทั้งหมด
กางก็เข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองของชีวิตแม่แม่ทั้งหลายโดยบางคนก็บอกว่าเป็นอารมณ์ปกติของคนที่มีภาวะหลังคลอดซึ่งจะคิดเล็กคิดน้อยและคิดมากจนมึนไปหมดส่วนบางคนก็อาจจะโชคดีหน่อยที่ไม่ภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นกับตัวเองเลยดีเจต้นทนไม่ไหวระบายความอัดอั้นใหม่สุคนธวาถูกวิจารณ์แรงกูไม่ตลกด้วยใหม่สุคนธวาไม่ไหวจะทนชาวเน็ตยุ่งไปซะทุกเรื่องดราม่าตลอดทำไมไม่ซักผ้าด้วยเครื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอาการที่คุณแม่อาจต้องเผชิญและวิธีป้องกันพิมมารีพายไปต่อเดินหน้าทำดีพัฒนาสำนักสงฆ์ติดตั้งไฟฟ้าระบบน้ำพิมรีภายแม่ค้าออนไลน์คนดังเดินหน้าทำความดีไม่แคร์ดราม่าล่าสุดขอไปพัฒนาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกติดตั้งไฟฟ้าระบบน้ำประปาจากเรื่องราวดีๆที่ลุกลามกลายเป็นดราม่าสุดร้อนในโลกโซเชียลไปก่อนหน้านี้สำหรับกรณีของแม่ค้าออนไลน์เน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์ชื่อดังพิมรีพายพิมรดาพรเบญจวัฒนภัทรที่ได้แชร์คลิปลงช่อง YouTube ของตัวเองหลังขึ้นไปเติมฝันติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในวันเด็กแห่งชาติให้น้องๆบนดอยสูงหมู่บ้านแม่เกิดตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แต่คดีมาพลิกหลังจากที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าหมู่บ้านแม่เกิบนั้นมีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วรวมถึงมีโรงเรียนอยู่ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคนหลายกลุ่มที่ได้รวบรวมเงินเตรียมนำไปบริจาคและนำไปพัฒนาหมู่บ้านอยู่แล้วไม่ใช่มีแค่พิมรีพายเพียงคนเดียวจนมีหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่โตแต่สำหรับคนทำดีอย่างพิมรีพายดราม่าแค่นี้ไม่อาจทำอะไรเธอได้อยู่แล้วล่าสุดเดินหน้าสานตอนความดีซึ่งมีการโพสต์คลิปที่เดินทางขึ้นไปช่วยพัฒนาสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายกที่ยังไม่มีไฟฟ้าพระที่ปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ต้องจุดเทียนเพื่อให้มีแสงสว่างนอกจากนี้ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นกันเนื่องจากยังไม่มีการเดินสายไฟฟ้าเข้าไปยังพื้นที่โดยที่พิมรีพายได้เข้าไปกราบขออนุญาตพระคุณเจ้าในการที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงบริเวณสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้ซึ่งพระคุณเจ้าก็อนุญาตตามที่ขอซึ่งงานนี้พิมรีพายก็จัดเต็มที่อย่าเต็มใจเหมือนเคยเดินทางไปติดต่อทำเรื่องขอไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาด้วยตัวเองซึ่งในคลิปยังเผยให้เห็นว่ายังได้มีการปรับพื้นที่บางส่วนเพื่อสร้างกุฏิหลังใหม่และติดตั้งปั๊มน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในบริเวณสำนักสงฆ์เพราะก่อนหน้านี้พระต้องใช้ถังมาตัดขึ้นไปจากแหล่งน้ำในพื้นที่ใกล้ๆนั้นทำดีไม่หวั่นดราม่าใดๆแบบนี้กดไลค์ให้รัวๆเลยจ้าสายฟ้าพายุลองเทศนั่งหล่อๆบนลัมโบกินี่ชีวิตสุดปังสมสเตตัสทายาทหมื่นล้านสุดๆทำเอาแฟนคลับฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับภาพถ่ายสุดปังของคุณแม่ลูกแฝดชมพู่อารยาเอฮาเก็ตที่กระเตงสองลูกชายวัยกำลังสนสายฟ้าพายุมาส่องรถหรูลัมโบกินี่กันถึงโชว์รูมแต่ทว่างานนี้ดูเหมือนคนที่หลงไหลได้ปลื้มกับความสวยเกินต้านของรถคันดังกล่าวจะไม่ได้มีแค่คุณแม่ซุปตาเท่านั้นเพราะทั้งสายฟ้าและพายุที่นอกจากจะมาช่วยเป็นกำลังเสริมให้กับคุณแม่แล้วทั้งคู่ยังได้ถือโอกาสนี้ขึ้นไปลองเทศลองนั่งจนคุณแม่อารยาต้องเขียนแคปชั่นแซวลูกชายตัวแสบเป็นการด่วนเลยว่าเนียนเลยนะซึ่งหลังจากที่ภาพถ่ายของน้องแฝดสายฟ้าพายุเซตนี้ถูกแชร์ออกไปก็ทำให้มีแฟน
จำนวนไม่น้อยเข้ามาเขียนคอมเมนต์แซวกันอย่างคึกคักไม่เว้นแม้กระทั่งกับบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงของชมพู่อารยาที่พร้อมใจทักเป็นเสียงเดียวว่ารสนิยมความชอบของทั้งสองหนุ่มนั้นสมกับที่เป็นทายาทหมื่นล้านจริงๆเลยอ้นศรีพันธุ์บุกสวนหลังบ้านชวนชมพู่อารยาโชว์สเต็ปเต้นคุณแม่ก็เอาด้วยชมพู่ขอนำเสนอน้องพายุเต้นโชว์กำกับการแสดงโดยพี่สายฟ้าฝีมือแม่ชมยังเฉียบตัดผมให้สายฟ้าพายุรอบนี้หลายคนเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไป